Podcast Mellow Music ReleaseHey, มาแล้วแหมต้องบอกเลยว่าแค่นั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยความรู้สึกวายรอบๆตัวผมเนี่ยก็มีแต่ความละมุนละม่อมเต็มไปหมดเลยต้องบอกเลยว่าทักทายก่อนสวัสดีนะครับผมพี่ปอแล้วก็พี่นมลจากวันแอนด์ดอฟครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเย้ฮู้ฮู้ไม่ได้ยินซาวไงเรานั่งอยู่แต่ว่าไม่ได้ยินเอาเป็นว่าสวัสดีพี่ๆทั้งสองคนด้วยเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสบายดีครับก็ตอนนี้ใครฟังอยู่ในรถนะก็ขอให้ตั้งใจฟังนะคนอยู่ที่บ้านก็ตั้งใจฟังไงครับสบายดีสบายดีครับสบายดีผมเองก็คิดถึงพี่ๆ2คนมากแต่ถ้าใครที่คิดถึงและอยากเห็นหน้าย้ำอีกครั้งว่าเข้าไปดูในแฟนเพจของ Facebook ของ Beloka 75ได้เลยเนาะครับผมพูดถึง Wanendorf ก็เป็นวงที่ค่อนข้างได้จะประสบความสำเร็จแล้วก็อยู่มานานพอสมควรเนาะมันคือเขารู้สึกมันเหมือนที่เป็นวงหน้าใหม่ตลอดแต่จริงๆที่มันอยู่มาสักพักแล้วอะใช่ก็กี่ปีแล้วสามเข้าปีที่สี่ละเนาะเร็วเนาะเวลาผ่านมาแป๊บเดียวแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้วันแอนด์ดอฟเป็นหนึ่งในห้าศิลปินที่ถูกค้นหามากที่สุดในโลกออนไลน์ด้วยเป็นยังไงบ้างครับช่วงที่ผ่านมากับสิ่งที่ต้องเจอระหว่าง 4-5 ปีที่ผ่านมาต้องปรับตัวยังไงบ้างก็ไม่ต้องปรับตัวนะฮะเราก็เป็นอย่างนี้มันค่อยๆเกิดขึ้นนะครับมาเลยแวะดูรอบๆทางได้ทันอยู่ฮะมันไม่ได้แบบขึ้นจรวดตู้มไปเลยอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะเราจะไม่รู้ตัวหนักเลยอันนี้มันก็ค่อยๆเป็นค่อยไปของมันนะครับก็ยังคงความละมุนละม่อมอยู่ผมก็นั่งคุยกับพี่ๆทั้ง2คนไปแล้วก็ยังเหมือนเดิมเลยเรารู้จักกันว่าแบบ 4-5 ปีที่แล้วเป็นยังไงก็ยังเหมือนเดิมอยู่แต่ว่าพูดถึงสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆดีกว่าอย่างคอนเสิร์ตล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปออนไลน์อินเทอร์แอคทีฟครับผมครั้งแรกของเมืองไทยวันแอนด์ดอฟออนไลน์มาร์เก็ตคอนเสิร์ตเป็นยังไงบ้างครับฟีดแบ็กก็ฟีดแบ็กดีนะครับเพราะว่าตอนเราขายเปิดขายก็หมดนะ 1,000 ใบก็เป็นการทำอะไรแปลกๆร่วมกันเพราะตอนนั้นมันเหมือนไม่มีทางเลือกให้วงการดนตรีเท่าไหร่ทางเราก็เลยแบบว่าได้คุยกับทั้งค่ายกับทีมที่เขาจัดทีมชื่อทีมหุยอะไรเงี้ยชื่อพี่พลเขาบอกเขาอยากทำอะไรใหม่ๆขึ้นมาสักอันนึงเป็นการทดลองอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสักเซสหรือว่าจะดีหรือเปล่าแต่เขาอยากลองเราก็เลยโอเคเราเป็นหนูทดลองให้เขาลองยาออกมาได้ดีมากดีนะครับสนุกดีแล้วซึ่งแบบฟีดแบ็กจากคอนเสิร์ตความรู้สึกดีๆผมคือนั่งดูแล้วแบบตอนที่จัดงานก็มีจอมีแบบให้คนฟังได้เหมือนกับว่าเรานั่งอยู่ด้วยกันจริงๆใช่ใช่ซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกดีๆซึ่งมันก็กลายเป็นที่มาของเพลงนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับหรอมันเป็นยังไงที่มาที่ไปของเพลงนี้คือไอ้เพลงเนี้ยมันจริงมันเขียนมานานแล้วฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าเรากำลังพูดถึงเพลงล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาผ่านไปนั่นเองครับผมมันจริงๆเพลงนี้เขียนมาถูกเขียนมานานแล้วประมาณสักปีที่แล้วนะช่วงปีที่แล้วแล้วก็ยังทำไม่เสร็จสักทีครับจริงๆแพลนปล่อยเพลงนี้ของเรามันคือช่วงที่เกิดโควิดพอดีใช่ช่วงสักประมาณกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภามิถุนาอะไรเงี้ยจะปล่อยเพลงนี้แล้วก็ไม่ได้ปล่อยเพราะว่าเจอโควิดเจอนู่นเจอนี่ไปอัดเพลงยังไม่ได้เลยก็เลยเลื่อนไว้ก็เลยเลื่อนมาเรื่อยๆช่วงพอแล้วพอเราจัดคอนเสิร์ตออนไลน์นู่นนี่นั่นเวลาผ่านไปเรื่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เราต้องปล่อยเพลงนี้ออกมาแล้วเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้คนฟังได้ชื่นใจขึ้นมาบ้างอะไรครับพูดถึงอะไรครับพี่เพลงนี้เพลงนี้มันพูดถึงการปลอบใจคนมันสื่อถึงว่าคนเราเนี่ยเวลาที่เสียกำลังใจจากชีวิตจากนู่นนี่นั่นเข้ามาหลายๆอย่างเนี่ยเราเล่าว่าเอ้ยวันนึงอ่ะอยากให้คุณอ่ะได้แบบขอสิ่งดีๆพวกนั้นอ่ะกลับมาอยู่ในใจนะเพื่อที่จะได้มองเห็นตัวเองว่าเออจริงๆเราเคยมีความสุขแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้เรื่องพวกเนี้ยที่มันร้ายๆหรือเรื่องแย่ๆที่มันเข้ามาทำลายชีวิตเนี่ยอยากให้มันผ่านพ้นไปได้ซึ่งโหผมต้องบอกว่าฟีดแบ็กของเพลงดีมากเลยเราเอฟวีก็ปล่อยไปแล้วล้านวิวเรียบร้อยแล้วแล้วก็แบบมีคอมเมนต์มาเขาบอกว่าในชาวเน็ตคอมเมนต์กันมาว่าที่ผ่านที่แล้วมาให้ผ่านไปสักทีท่อนนี้ฟังแล้วเหมือนกำลังร้องไห้แล้วมีคนเอามือมาลูบหัวแล้วมีคอมเมนต์นึงบอกว่าชีวิตก็แบบนี้แหละใครก้าวข้ามได้ก็โชคดีแต่คนที่ก้าวข้ามไม่ได้ก็คิดซะว่าเราทำอะไรผิดว่าถึงต้องมานั่งเศร้าอย่างนี้อะไรเงี้ยเป็นการเข้าใจชีวิตอย่างนึงอะไรอย่างนี้ซึ่งผมฟังแล้วก็ให้กำลังใจดีแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่เป็นแฟนวันแอนด์ดอฟนะ
คือเห็นหน้าพี่ปอกับพี่น้ำบนแล้วต้องรู้สึกว่าไม่ว่าจะเจอเรื่องเศร้าๆอะไรมาพอเห็นหน้าพี่สองคนแล้วก็แบบพี่ยังไม่ได้พูดเลยแต่พอพี่นั่งเสร็จมันไม่เป็นไรเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบเสียงนี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นคาริสมาที่ดีครับแต่ก่อนที่เราจะฟังเพลงเต็มๆได้ไหมพี่ขอฟังสดๆสักนิดได้ไหมครับได้ได้นะเอ้ยขอตอนนี้เราเล่นได้ไหมฮะได้เล่นได้ไหมคือจริงๆแบบอยากต้องบอกว่าเพลงเนี้ยเราอยากให้มันแบบเหมือนทำมาแทนตัวพวกเรานะเหมือนเวลามีแฟนเพลงมาถามหรือว่าขอกำลังใจอย่างเงี้ยเราก็บางทีเราก็พูดบอกเขาไปแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราทำเป็นเพลงขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่กับเขาไปตลอดเลยไงมันจะมีท่อนที่ร้องว่าแบบในคืนนี้มีเพลงนี้เข้าใจมันเป็นการบอกว่าเอ้ยคืนเนี้ยก็ยังมีเพลงเนี้ยเข้าใจคุณนะมันเป็นการเหมือนเราฝากความคิดไว้ในเพลงอ่ะเพื่อให้คนฟังเขาเอาไปฟังได้ตลอดไปอ่ะดีอ่ะพี่มันเป็นแบบเหมือนแบบเป็นสิ่งที่เราสื่อสารเข้าไปในนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบ One and Off อ่ะคือด้วยความที่ผมสัมผัสมานะพี่มันถึงว่าเราก็รู้จักกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็แบบมีโอกาสได้คุยกับพี่รู้สึกว่ามันมีสายใยบางอย่างที่พี่แบบพยายามอินเทอร์แอคทีฟกับคนฟังจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยมันอบอุ่นอ่ะลองไหมลองขอเซาเช็คสักนิดได้สักตรงไหนสักพุกนึงก็ได้ตรงไหนเอาท่อนเพลงในคืนนี้มีเพลงนี้เข้าใจบอกตัวเองไว้ดีไหมดีที่แล้วไม่ได้ผ่านไปสักทีให้เธอได้ขอคืนวันที่แสนสวยงามกลับเอามาไว้ในใจของเราถ้ามันจะร้อนเพียงใดจะหนาวเท่าไรอดทนเอาไว้มาทรมานให้เธอได้ขอเวลาจะเข้าคืนมาจะนานจะช้าแล้วมันจะหายดีบอกตัวเองไว้ที่แล้วไม่ผ่านไปสักทีปลอบใจเธอคนตกใจดีอ่ะแล้วผมใส่หูฟังมันแบบนึกว่าเปิดวิดีโออยู่น่ารักจุงครับโอ้ยครับอ่านคอมเมนต์หน่อยดีกว่ามีหลายๆคนนะครับเข้ามาทักทายนะคุณแพนด้าสุชายาบอกว่าโอ้ยคิดถึงมากเลยครับน้ำตาไหลแล้วก็มีอะไรอ่ะคุณซินดังิบอกว่าคิดถึง WAD วันดอฟโอ้มีคุณสุธาซินีโอ้โหไม่รู้โอ้ยหลายคนเนี่ยเอาเป็นว่าทักทายทุกคนด้วยนะครับที่ดูไลฟ์อยู่แล้วก็แหมเพราะอ่ะผมอินอ่ะชอบมากเลยพี่แต่ถามดีกว่าเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาก็มีเพลงใหม่มี MV มีคอนเสิร์ตแล้วเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้แฟนๆอีกหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรให้ตั้งตารออีกไหมคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเพลงเนี้ยเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าเพลงเปิดแบบเปิดหัวเปิดหัวของพศใหม่ของวงเราก็คือจริงๆเราทำอัลบั้มใกล้จะเสร็จแล้วครับน่าจะอาจจะปล่อยให้ทุกคนฟังสักช่วงพฤศจิกายนอะไรเงี้ยจะมีเพลงใหม่ๆอีกสัก 4-5 เพลง6เพลงอะไรเงี้ยนี่ก็เป็น1ที่เราเริ่มนับ1ซึ่งอีกไม่กี่เดือนเราก็จะปล่อยเพลงต่อไปแล้วใช่ถือว่าเป็นการแบบวอร์มให้คนได้แบบเพราะเราไม่ได้ปล่อยเพลงมานานแล้วนะจริงๆเราปล่อยล่าสุดก็คือเพลงที่เป็นของเราจริงๆก็คือเพลงใจสลายช่วงเดือนกุมภานี่ก็เป็นซิงเกิลที่ต่อจากใจสลายเราก็จะรันไปเรื่อยๆผมว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์มากแต่อยากให้ทุกคนแบบว่ารอฟังเพลงจากเราดีกว่าครับเป็นเพลงเร็วหรือเพลงช้าเพลงแบบเยอะเลยจริงเหรออีกเยอะเลยเหรอใช่แผนคือมันจะมีทุกแบบเลยครับแต่อยากให้รอฟังกันเพราะว่ามันก็เป็นอัลบั้มที่เราชอบกันมากๆครับใช่เพราะมันเหลือเพลงสุดท้ายแล้วอีก2เพลงสุดท้ายแล้วที่ต้องไปอัดในอัลบั้มคิดว่าใกล้สมบูรณ์แล้วครับใช่ก็เป็นการเดินทางอัลบั้มที่ดีมากๆอยากให้ลองดูลองฟังใครที่เป็นแฟนเพลงเราก็เขาฟังอยู่แล้วแต่ใครที่ยังไม่เคยฟังก็เดี๋ยวลองดูลองฟังดูครับชอบไม่ชอบก็ว่าไปอีกแบบนึงจริงๆผมก็เป็นแฟนเพลงวงพี่นะแล้วก็ผมอาจจะพูดแทนหลายๆคนด้วย
ผมเชื่อว่ามีหลายคนที่รอแบบรอไลฟ์เซสชั่นอยู่รออคูสติกเวอร์ชั่นของหลายๆเพราะพี่เคยทำอยู่ที่แบบนั่งเล่นกีตาร์ที่บ้านสบายๆอะไรเงี้ยผมเชื่อว่ามีอีกหลายคนที่รออยู่ฟังอาจจะเป็นคนที่พูดแทนก็ได้นะผมก็แอบอยากแบบจัดงานแบบนั้นกันนะเคยคุยกันมาสักพักแล้วแบบอยากจัดเป็นงานแบบเนี่ยเป็นไลฟ์คูสติกไลฟ์ๆหน่อยฟังแบบเบาๆนั่งมานั่งมานั่งมานั่งฟังกันชิวๆเลยครับพอจีพูดก็ความคิดนั้นก็ผุดขึ้นมาอีกครั้งปีหน้าเราอาจจะจัดคอนเสิร์ตอะคูสติกแบบอันปาร์คอะไรเงี้ยมาดูไหมผมไปอยู่แล้วไม่ได้จัดอะไม่น่าสนใจนะน่าสนใจมากแบบแก้เลี่ยนไงจัดเป็นแบบเหมือนงานที่แบบไม่ต้องมีเครื่องเสียงมากอะไม่ต้องพิธีรีตองมากแล้วก็นั่งในห้องเงียบๆฟังเพลงกันสบายน่าสนใจครับดีนะคุ้มแล้วเนี่ยวันนี้น่าเลยพี่เก่งมากเก่งมากจีได้ครับผมก็ค่าบาทนะครับผม 10% ก็ค่าไอเดียมีคุณธนญาบอกว่าขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะที่แต่งเพลงมาให้กำลังใจแล้วก็มีคนบอกว่าเดี๋ยวรอเจอที่งานแคทนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเวลาไม่พอแล้วเดี๋ยวสุดท้ายนี้ให้พี่ปอกับพี่น้ำบนฝากเพลงส่งเข้าเพลงตัวเองหน่อยแล้วกันโอเคครับก็เราอยากฝากเพลงนี้นะครับถึงทุกๆคนที่ได้ฟังถึงคนที่เพิ่งเคยรู้จักกันหรือว่าคนที่เป็นแฟนเพลงกันอยู่แล้วนะครับผมอยากจะให้เพลงเนี้ยมันเป็นตัวแทนของคนคนหนึ่งที่พูดว่าไม่ว่าเราจะเจอเรื่องและเรื่องแบบแย่เรื่องร้ายเรื่องทรมานแค่ไหนครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับเพราะว่าชีวิตมันไม่ได้ง่ายครับแล้วก็แต่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าแค่เราเข้มแข็งไว้อดทนไว้เดี๋ยวมันก็เขาเรียกว่าไงอ่ะมันจะผ่านไปได้ครับมันอาจจะมีสิ่งที่สวยงามรอคุณอยู่ครับก็ฝากเพลงนี้นะครับผ่านมาผ่านไปฮะก็อยากให้เพลงเป็นเพื่อนพวกคุณเนาะ Mellow Music Release